อันนี้รีวิวเครื่องปีน HP Ink Tank Violet 4.0 เอาแกะกล่องมาเลยจะมีอะไรมีน้ำหมึกที่เป็นตลับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องมาแล้วน้ำหมึกมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคเอาออกอันนี้น้ำหมึกก็มันแยกตลับมาให้ด้วยนี่คือตลับแล้วก็มีน้ำหมึกอยู่ตรงนี้แกะหมึกออกมาก็เป็น4สีใช้ HP GT5S นะครับเบอร์นี้ต่อมาก็เครื่องเข้าซีนมาเรียบร้อยแล้วก็แกะซีนออกก่อนรุ่นนี้ก็ใช้ได้ทั้ง USB นะครับใช้ได้ USB แล้วก็ไวเลสต่อมาเราก็มาอะไรเติมน้ำหมึกขอดเป็นฝาแบบนี้ก็ต้องมีที่เจาะนะก็ต้องเจาะนี่เป็นฝาแบบปิดแน่นมากอ๋อเหมือนก็ให้เราเจาะลงไปในนี้เลยไม่ถนัดค่อยๆทำเรื่อยๆนี่ไงแล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ครบ4 สีน้องแกะซีนก่อนนะครับมันจะมีซีนอยู่ข้างในแบบนี้ครับมีซีนอยู่ข้างในก็แกะซีนออกมาเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับมันก็จะเติมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรอยแบบสุญญากาศนะครับรอยบากสุญญากาศเปิดมาครับแล้วก็หัวทิ่มเลยครับนี่ครับน้ำมือก็จะไหลลงไปเรื่อยๆเลยเอาสีให้น้ำเงินใส่ต่อเอาสีเงินใส่ปุ๊บนี่ครับเขียนมันก็ไหลลงเรื่อยๆ80 มิลลิลิตรนะครับต่อมาเราก็เปิดฝาเนี่ยครับฝาเครื่องปีนแล้วก็ดึงตัวนี้ครับกดตัวนี้ขึ้นนี่ครับกดตัวนี้ขึ้นไม่ต้องกลัวหาดึงกดได้สุดเลยแล้วก็ดึงสลักตัวนี้ออกมามันจะเป็นสลักออกมานี่ครับเป็นสลักตัวนี้ออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเสร็จแล้วก็เอาตลับหมึกครับนี่ครับ1 จุกนะครับมันเป็นสีดำก็มาใส่1 จุกตรงนี้นี่มีเราใส่สีไปครับสีเลยวิ่งมาที่ตัวตลับอันนี้ตัวหมึกสีนะครับตลับสีก็จะมี3 ช่องนะครับใส่แล้วก็ใส่ตามนี้ครับแล้วก็จะใส่เข้าไปที่ตลับที่เดิมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตลับหมึกนะครับใส่ไปข้างในตัวนี้ครับฝั่งซ้ายเป็นสีนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นขาวดำนะครับตลับใส่เข้าไปแล้วก็กดนี่ครับจะเป็นแบบสลักล็อกแค่นี้ครับแล้วก็ดันเก็บไว้ที่เดิมคราวนี้เราว่าติดตั้งเลเวอร์นะครับวิธีติดตั้งเลเวอร์นะครับมันก็มี2 แบบนะครับมีแบบ USB กับแบบไวเลสนะครับเข้าเว็บของมันนะครับตัวซัพพอร์ต HP นะครับแล้วก็เซิร์ฟเลยครับ HP 410นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องครั้งแรกกันเฮ้ยปั๊บคราวนี้ใช้ไม่ได้มั้งไหลข้างนู้นครับเปิดเครื่องปริ้น
โอเคครับตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ก็รอนะครับเครื่องบูตอยู่ตอนนี้มันก็เป็นตัว P นะครับเปิดเครื่องมาแล้วครับบูตแป๊บนึงมันบอกว่าคู่มือบอกให้กดตรงนี้ครับฝีกระดาษค้าง3วิแล้วจะเป็นตัว A นะครับโอเคครับตัวนี้ก็อาจต้องรอนิดนึงครับโหลดน้ำหมึกตอนนี้เครื่องก็ปิ้นออกมาแล้วครับน่าจะเป็นปิ้นเทสนะครับครั้งแรกนี่ครับออกมาครับน่าจะเป็นปิ้นเทส4นะครับก็ถ้าเทียบกับ X3 นะครับหรือบาร์เทอร์นะครับก็ค่อนข้างติดตั้งเร็วนะครับถ้าเป็นมาเทอร์ F3 เนี่ยโหลดหมึกนานมากนะครับ10นาทีได้นี่เสียบปุ๊บ3วิใช้ได้เลยก็ถือว่าเร็ว